ใครๆก็พูดถึงขาดโปรตีนเสริมโปรตีนกินโปรตีนแต่ไม่มีใครพูดถึงผลเสียที่เมื่อได้รับโปรตีนเยอะเกินไปเลยเหมือนเรากินหมูเข้าไปหมูสามารถเข้าปากเราได้แต่ไม่สามารถเข้าปากเซลล์ได้ต้องย่อยสลายให้เป็นกรดอะมิโนตัวเล็กๆถึงจะสามารถเข้าปากเซลล์ได้ไม่ใช่แค่คาร์โบไฮเดรตอย่างเดียวเท่านั้นนะครับที่ส่งสัญญาณการเจริญเติบโตไปข้างหน้าหรือ mTOR อย่างเดียวโปรตีนก็ส่งสัญญาณนี้เช่นกันเพียงแต่ว่าคนละพาสเวย์อะไรที่มันมากเกินไปก็ไม่ดีอะไรที่มันน้อยเกินไปก็ไม่ดีกินน้อยเกินไปร่างกายก็ได้รับพลังงานไม่เพียงพอการเผาผลาญลดลงกินมากเกินไปก็อ้วนเสื่อมแก่เร็วนอนน้อยเกินไปก็เพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเสียชีวิตเป็นโรคต่างๆนอนมากเกินไปก็เพิ่มโอกาสในการเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจและหลอดเลือดไทรอยด์ทำงานผิดปกติออกกำลังกายน้อยเกินไปก็ไม่เห็นผลออกกำลังกายมากเกินไปก็เสื่อมแก่เร็วอนุมูลอิสระเยอะโปรตีนเองก็เช่นกันครับถึงแม้ว่าจะสำคัญและจำเป็นสำหรับร่างกายในทุกๆวันแต่การกินมากเกินไปก็ไม่ใช่ว่าจะดีกินน้อยเกินไปก็ไม่ใช่ว่าจะดีหน้าที่ของโปรตีนทั่วร่างกายเรามีเซลล์ประมาณ 37.2 ล้านล้านเซลล์ในแต่ละเซลล์มีโปรตีนเป็นส่วนประกอบประมาณ 15% ซึ่งทำหน้าที่ต่างๆดังนี้ทำให้เจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีต่างๆในร่างกายทำหน้าที่ส่งสัญญาณเป็นโครงสร้างของเซลล์รักษาความเป็นกรดด่างให้เหมาะสมรักษาสมดุลของเหลวทำให้ระบบภูมิต้านทานแข็งแรงขนส่งและเก็บรักษาสารอาหารสร้างพลังงานทีนี้มาดูกันว่าเมื่อร่างกายได้รับโปรตีนขาดและเกินระดับเซลล์จะเกิดอะไรขึ้นกันบ้างเมื่อร่างกายได้รับโปรตีนไม่เพียงพอกับที่ร่างกายต้องการจะแสดงออกให้เห็นดังนี้ 1. กล้ามเนื้อลดลงอ้วนง่ายขึ้นโปรตีนเป็นวัตถุดิบในการสร้างกล้ามเนื้อถ้าเราได้รับโปรตีนไม่เพียงพอกับที่ต้องการในแต่ละวันกล้ามเนื้อก็จะลดลงการเผาผลาญพลังงานก็จะลดลงอ้วนง่ายขึ้นข้อ 2. สมองช้าอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธง่ายกรดอะมิโนทริปโตฟานฟีนิลอะลานีนและไทโรซีนเป็นวัตถุดิบในการสร้างสารสื่อประสาทที่สมองถ้าเราได้รับไม่เพียงพอในแต่ละวันการส่งสัญญาณในสมองก็จะติดขัดๆความคิดไม่ราบรื่นอารมณ์แปรปรวนข้อ 3. แผลหายช้าโปรตีนทำหน้าที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายถ้าบังเอิญเรามีแผลขึ้นมาแล้ววัตถุดิบในการซ่อมแซมไม่พอแผลมันก็จะหายช้าเปรียบเทียบเหมือนถ้าเกิดเราจะสร้างบ้านแล้วปูนมันไม่ค่อยพอกว่าจะสร้างเสร็จมันก็นานข้อ 4. ตัวบวมน้ำหน้าที่หนึ่งของโปรตีนก็คือการรักษาสมดุลในเซลล์ถ้าเราได้รับโปรตีนไม่เพียงพอในแต่ละวันแน่นอนว่าการรักษาสมดุลก็จะเพี้ยนไปน้ำในเซลล์ก็อาจจะมากไปหรือน้อยไปน้ำนอกเซลล์ก็อาจจะมากไปหรือน้อยไปข้อ 5. หิวโซเมื่อร่างกายได้รับโปรตีนไม่เพียงพอร่างกายมันจะแค่ส่งสัญญาณบอกเราว่าให้กินมากขึ้นแต่มันไม่ได้มากระซิบบอกข้างหูนะครับว่าให้กินโปรตีนเยอะขึ้นเราจะแค่รู้สึกอยากจะกินเยอะขึ้นแค่นั้นเองข้อ 6. ร่างกายเป็นกรดหรือด่างเกินไปหน้าที่หนึ่งของโปรตีนก็คือการรักษาสมดุลกรดด่างในเซลล์ในร่างกายถ้าเราได้รับโปรตีนไม่เพียงพอไม่เป็นกรดเกินก็เป็นด่างเกินซึ่งไม่ดีทั้งคู่ข้อ 7. เหนื่อยล้าไม่มีแรงไม่มีพลังฟังก์ชันหนึ่งของโปรตีนก็คือการสร้างพลังงานในเซลล์ถ้าเราได้รับโปรตีนไม่เพียงพอในแต่ละวันก็เหมือนแบตเตอรี่อ่อนจะทำอะไรก็ไม่มีแรงไม่มีพลังข้อ 8. ผิวผมเล็บมีปัญหาโปรตีนเป็นส่วนประกอบของทุกเซลล์เมื่อทุกเซลล์ขาดโปรตีนสิ่งที่เราจะสังเกตเห็นได้จากภายนอกก็คือผิวผมเล็บที่มันมีปัญหาเพราะการสร้างและบำรุงรักษามันไม่เพียงพอทุกเซลล์ขาดโปรตีนผิวผมเล็บก็ไม่ดีมีปัญหาเมื่อร่างกายได้รับโปรตีนมากเกินกว่าที่ร่างกายต้องการจะแสดงออกมาให้เห็นดังนี้ 1. ปัสสาวะกลิ่นเหม็นฉุนเรากินโปรตีนเข้าไปไม่ใช่ว่าจะเอาไปใช้ได้ทันทีต้องย่อยสลายให้เป็นโปรตีนตัวเล็กๆหรือกรดอะมิโนเซลล์ถึงจะสามารถเอาไปใช้งานได้เหมือนเรากินหมูเข้าไปหมูสามารถเข้าปากเราได้แต่ไม่สามารถเข้าปากเซลล์ได้
ต้องย่อยสลายให้เป็นกรดอะมิโนตัวเล็กๆถึงจะสามารถเข้าปากเซลล์ได้ในกระบวนการย่อยโปรตีนให้เป็นกรดอะมิโนนี้จะมีส่วนเกินที่ร่างกายไม่ได้ต้องการและเป็นพิษคือแอมโมเนียร่างกายต้องการกำจัดออกผ่านปัสสาวะในรูปแบบของยูเรียถ้าเรากินโปรตีนเยอะเกินแอมโมเนียเยอะเกินยูเรียเยอะเกินปัสสาวะกลิ่นเหม็นฉุนข้อ2ตับไตทำงานหนักการจะขับแอมโมเนียออกจากร่างกายได้นั้นจะต้องส่งไปที่ตับเพื่อเปลี่ยนเป็นยูเรียแล้วส่งไปที่ไตเพื่อขับออกทางปัสสาวะลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าเราเกิดกินโปรตีนมากกว่าที่ร่างกายต้องการตับไตก็ต้องทำงานเกินความจำเป็นไม่อย่างนั้นลองนึกภาพดูนะครับว่าคนที่เขาเป็นโรคไตอ่ะทำไมเขาต้องจำกัดการกินโปรตีนในแต่ละวันเพราะเขาต้องการจำกัดการทำงานของไตไม่ให้เกินความสามารถที่มี 3. ร่างกายขาดน้ำท้องผูกในกระบวนการย่อยสลายโปรตีนเป็นกรดอะมิโนต้องใช้น้ำในกระบวนการเปลี่ยนรูปแอมโมเนียให้เป็นยูเรียต้องใช้น้ำในกระบวนการเอายูเรียออกทางปัสสาวะก็ต้องใช้น้ำทุกกระบวนการต้องการน้ำมากขึ้นทำให้ร่างกายขาดน้ำอุจจาระก็แข็งลำไส้ก็ไม่ขยับท้องก็ผูกข้อ4กระดูกบางลงเมื่อร่างกายขาดน้ำเพราะว่าต้องเอาน้ำไปใช้ในกระบวนการกำจัดแอมโมเนียออกจากร่างกายเซลล์ก็เป็นกรดมากขึ้นร่างกายก็เป็นกรดมากขึ้นเมื่อร่างกายเป็นกรดมากขึ้นร่างกายก็ต้องไปสั่งให้เอาแคลเซียมที่อยู่ในกระดูกออกมาลดความเป็นกรดในร่างกายลงสุดท้ายกระดูกก็บางลงข้อ5ไทรอยด์เป็นพิษกรดอะมิโนไทโรซีนคือสารตั้งต้นในการผลิตไทรอยด์ฮอร์โมนถ้าเรากินโปรตีนที่มีกรดอะมิโนไทโรซีนเยอะเกินเราก็จะมีสารตั้งต้นในการผลิตไทรอยด์ฮอร์โมนเยอะเกินมีความเสี่ยงที่ร่างกายจะผลิตไทรอยด์ฮอร์โมนสูงเกินหรือว่าไทรอยด์เป็นพิษนั่นเองข้อ6ผิวคล้ำขึ้นกรดอะมิโนไทโรซีนคือสารตั้งต้นในการผลิตเม็ดสีเมลานินที่ผิวหนังถ้าเรากินโปรตีนที่มีกรดอะมิโนไทโรซีนเยอะเกินเราก็จะมีวัตถุดิบในการผลิตเม็ดสียูเมลานินซึ่งเป็นสีน้ำตาลเยอะเกินมีความเสี่ยงที่ผิวจะคล้ำขึ้นนั่นเองข้อ7เหี่ยวแก่เร็วยิ่งเรากินเยอะร่างกายก็ยิ่งแบ่งเซลล์เยอะยิ่งเสื่อมชราเร็วขึ้นไม่ใช่แค่คาร์โบไฮเดรตอย่างเดียวเท่านั้นนะครับที่ส่งสัญญาณการเจริญเติบโตไปข้างหน้าหรือ mTOR อย่างเดียวโปรตีนก็ส่งสัญญาณนี้เช่นกันเพียงแต่ว่าคนละพาสเวย์เปรียบเสมือนยางรถยนต์ยิ่งถ้าเราขับไปไหนมาไหนเยอะยางก็ยิ่งสึกหรอเร็วกินเยอะแก่เร็วนั่นเองครับสรุปสุดท้ายใครๆก็พูดถึงขาดโปรตีนเสริมโปรตีนกินโปรตีนแต่ไม่มีใครพูดถึงผลเสียที่เมื่อได้รับโปรตีนเยอะเกินไปเลยมีแต่พูดถึงว่าขาดโปรตีนแล้วจะเป็นยังไงจริงๆมันต้องพูดทั้งสองฝั่งคนจะได้ให้ความสำคัญเห็นความสำคัญของการกินโปรตีนให้สมดุลพอดีพอดีด้วยอีกเรื่องนึงก็คือคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดว่ากินโปรตีนเสริมกล้ามเนื้อกินโปรตีนบำรุงผิวกินโปรตีนบำรุงผมความจริงก็ไม่ผิดนะแต่มันพูดถูกแค่ส่วนเดียวถ้าใครดูตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้จะเข้าใจว่าโปรตีนมันมีประโยชน์มากกว่านั้นเยอะอย่าให้ความสำคัญแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งสำหรับท่านที่มองหาอาหารเสริมโปรตีนเพื่อให้ร่างกายได้รับครบในแต่ละวันลองกดดูรายละเอียดตามลิงก์ใต้คลิปนี้ดูครับโปรตีนนี้ถูกคิดค้นและพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคทำให้ไม่ใช่แค่ได้รับโปรตีนครบตามที่ร่างกายต้องการเท่านั้นยังมีกรดอะมิโนที่จำเป็นครบและมีบรานช์เชนอะมิโนแอซิดช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเผาผลาญพลังงานยังมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดช่วยยับยั้งและชะลอการเสื่อมชราของร่างกายยังมีวิตามินและเกลือแร่ที่คนส่วนใหญ่มักขาดคือวิตามิน D3 วิตามิน B12 ธาตุเหล็กและโครเมียมยังมีพรีไบโอติกช่วยทำให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายแข็งแรงที่สำคัญคืออร่อยรสชานมไข่มุกไม่มีน้ำตาลไม่มีนมไม่มีกลูเตนไม่มีไขมันดัดแปลงไม่มีไขมันอิ่มตัวไม่มีคอเลสเตอรอลและปราศจากพืชดัดแปลงพันธุกรรมสรุปคือเราได้กินของอร่อยและเซลล์ได้กินสารอาหารที่เซลล์ต้องการ